มีงานซึ่งญาติวีรชนพฤษภาธมินเขาจัดนะฮะเรียนเชิญเครือข่ายประชาชนคุณอดุลเขียวบริบูรณ์เขาก็มีงานบ่อยแต่งานนี้เขาตั้งชื่อไว้อย่างนี้สามัคคีประชาชนเอาประยุทธ์ออกไปร่วมแสดงมติสาธารณะร่วมกันนะฮะอันนี้เขาเอาเรื่องเดียวเลยครับไม่พูดเรื่องปฏิรูปสถาบันไม่พูดเรื่องรัฐธรรมนูญละมันเหมือนกับเขาเข้าใจแล้วว่าต้องคล้ายๆทำทีละสเต็ปถูกต้องไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ไม่ได้สักกับสเต็ปใช่เขาจัดอาทิตย์นี้นะหมอเลียบบ่ายโมงที่ห้องประชุมชั้นที่3สมาคมนักข่าวถนนสามเสนซึ่งก็จะมีคนเดือนพฤษภา35แล้วก็มีเครือข่ายประชาชนต่างๆนะฮะแล้วผมก็เพิ่งเห็นว่าอย่างคุณพิภพธงชัยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อดีตแกนนำพันธมิตรก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลคุณประยุทธ์ว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลที่ชอบสันติวิธีความรัฐธรรมนูญแล้วก็โกหกประชาชนอาจจะร้อยเกิดความรุนแรงครับก็มันมีความตกผลึกอยู่ระดับนึงว่าโอเคปัญหาต่างๆตอนนี้มันแก้ไขไม่ได้ยกเว้นซะว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่ออกไปใช่ครับนั่นคืออย่างน้อยนั่นคือเป้าหมายร่วมเพราะว่าเป็นผมก็เป้าหมายร่วมนักธุรกิจด้วยแต่เขาไม่บ่นเขาไม่ออกมาบ่นเขาบ่นแล้วเขาเริ่มบ่นแล้วเขารอให้เด็กๆบ่นไปบ่นแทนหลายๆคนเนี่ยในแวดวงประเภทที่วงที่เขาคุยกันเองเนี่ยเขาบ่นเยอะมากแต่เขาด่าโดยที่ไม่ได้ on the record แต่ว่าเริ่มมีบางคนที่แบบออกมาเริ่มพูดแล้วผมเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่าง okay. คือวันนี้ทุกคนมีความรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วคือถ้าพลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกรัฐมนตรีต่อเนี่ยลำบากมากสำหรับประเทศไทยสำหรับคนไทยทุกๆคนงั้นอย่างที่หลายๆกลุ่มมาร่วมกันเนี่ยเพราะว่ามันก็เป็นสัญญาณที่คุณปลื้มพูดถึงคือว่ามันถึงจุดแล้วที่ว่าต้องเปิดประตูบานแรกออกไปให้ได้ก่อนครับประตูบานแรกก็คือพลเอกประยุทธ์ต้องออกไปได้แล้วครับประเทศรับไม่ไหวแล้วครับส่วนเรื่องการตรวจโควิดในยามวิกาลเนี่ยทางหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ยืนยันว่ามันเป็นเรื่องซึ่งเขาทำนะต่อให้คนส่วนใหญ่บอกว่ามันไม่ค่อยปกติถามจริงๆครับอย่างข้างนอกเนี่ยครับเราตรวจโควิดเนี่ยเราตรวจไม่ตอนเที่ยงคืนอ่ะไม่มองไม่ตรวจ คือคุณเรื่องตอนเที่ยงคืนอ่ะ หกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าคุณมาตรวจได้ คุณรอได้หกเจ็ดชั่วโมงนะมันไม่ปกติอย่างไรก็ดีนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งไม่ปกตินะครับก็คือการเฉลิมฉลองสงกรานต์โดยที่ห้ามสาดน้ำแล้วก็ห้ามเอาแป้งเนี่ยนะฮะไปปะบนหน้าของผู้อื่นคืออย่างนี้ที่ผมเข้าใจง่ายคือเวลาเรามีไม่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะยังจะคุยเรื่องนี้เพราะว่าสงกรานต์ยังมาไม่ถึงก็คือยุทธศาสตร์ใหญ่ก็คือว่าให้คนสามารถมีขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนเดิมใช่รดน้ำดำหัวพบปะผู้ใหญ่ได้พาพ่อแม่ไปกินข้าวเยี่ยมปู่ย่าตายายได้ใช่แต่ว่าอย่าใกล้ชิดกันมากนักเห็นด้วยคืออันนี้ผมเห็นด้วยนะว่าไอ้เรื่องการปะแป้งเรื่องการสาดน้ำโดยที่แบบประเภทไม่รู้ใครเป็นใครเนี่ยเพราะว่าอันเนี้ยก็น่าห่วงแต่ไปสาดกันกลางสีลมเป็นงานสังสรรค์ใหญ่ๆแบบที่เมื่อก่อนนักท่องเที่ยวมายังไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ในน้ำนี้เนี่ยมีใครประเภทพิเรนหรือเปล่าโอ้สมมติเกิดไอ้พวกคนพิเรนแบบน้ำลายพ่นลงไปใช่ๆแล้วอยู่ๆมาสาดเราแล้วเราก็ไม่รู้เราก็ไปล้างหน้าล้างตามันก็โดนเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นก็หมอเล็กก็เห็นด้วยกับการระมัดระวังตรงนี้ผมนี่ต้องระมัดระวังคือผมยังยืนยันว่าสงกรานต์เนี่ยไม่ควรจะมีประเภทที่แบบไม่ให้มีแล้วเหมือนกับปีที่แล้วควรมีเทศกาลสงกรานต์มีการไปรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เงี้ยได้แต่กระบวนการประเภทที่จะทำให้เราสัมผัสกับอะไรที่ไม่รู้ที่มาที่ไปเนี่ยเพราะว่าอันนี้ต้องระวังไม่ว่าจะเป็นแป้งเป็นน้ำอะไรก็ตามครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราขอคุยประเด็นนี้ต่อเพราะว่าคงจะมีมาตรการที่ชัดเจนออกมายิ่งขึ้นเพราะว่ามีสบคเขาประชุมกันนะครับแล้วก็มันก็จะใกล้สงกรานต์มากขึ้นแล้วด้วยนะครับแต่ว่าหมดเวลาแล้วสำหรับสุภคิดนะครับในคืนวันนี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ